สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้พามาเที่ยวร้านกาแฟจ้าร้านกาแฟของจังหวัดชุมพรเขาจัดร้านไว้เป็นธรรมชาติมากเลยจ้าทุกคนบรรยากาศน่านั่งมากเลยจ้าบรรยากาศในร้านจ้าบรรยากาศในร้านจัดไว้แบบเป็นธรรมชาติสวยมากเลยจ้าวันนี้ก็ได้ผ่านมาที่ร้านกาแฟของจังหวัดชุมพรตรงนี้จ้ะก็มาซื้อกาแฟทานแล้วก็เห็นบรรยากาศในร้านเนาะธรรมชาติสวยมากเลยจ้ะ beautiful มากเลยจ้ะ beautiful very very beautiful ธรรมชาติธรรมชาติสวยๆจ้ะบรรยายแข่งกับฝนจ้ะทุกคนฝนกำลังตกเลยจ้ะร้านกาแฟจ้าร้านกาแฟจัดไว้แบบเหมือนอยู่ในธรรมชาติในป่าเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยู่ในเมืองนี่ละจ้าในเมืองของจังหวัดชุมพรนี่ละจ้าผ่านมาซื้อกาแฟก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันจ้าร้านกาแฟน่านั่งมากเลยจ้ะธรรมชาติดีมากเลยจ้ะตอนป้าถ่ายฝนยังไม่ตกนะแต่ว่าตอนบรรยายนี่ฝนตกมากเลยจ้ะช่วงนี้ก็บรรยากาศก็นะฝนก็จะตกหนักบ้างเบาบ้างแต่ว่าส่วนมากก็ฝนจะตกหนักแล้วจ้ะเรามาดูร้านกาแฟธรรมชาติดีกว่าจ้ะก็จัดตกแต่งไว้สวยงามมากเลยจ้ะก็เดินชมเพลินเลยจ้าระหว่างรอกาแฟเนาะก็เดินชมตรงนู้นตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยตรงนี้เขาก็จะเลี้ยงปลาสวยงามจ้าก็จะมีปลาหลากหลายจ้าปลาหลากหลายหลากหลายตัวเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่บรรยากาศที่ว่าจัดตกแต่งไว้เป็นธรรมชาติมากเนี่ยจ้าก็ซื้อกาแฟมาแล้วจ้าแล้วก็เดินชมจ้าเขาก็จะมีน้ำตกจำลองนะก็สวยงามฟังแล้วก็เพลิดเพลินจ้าตรงนี้ก็ตกแต่งไปด้วยไฟแล้วก็ต้นไม้นะสวยๆตามทางเดินนะจ๊ะบรรยากาศก็เนี่ยจ๊ะท้องฟ้าวันนี้ก็จะครึ้มหน่อยจ้าร้านกาแฟจ้าร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปจ้าสวยงามมากเลยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยจ้ะสวยมากเลยจ้ะจัดแต่งไว้เป็นธรรมชาติก็นำคลิปของร้านกาแฟจังหวัดชุมพรนะจ๊ะช่วงนี้มาเที่ยวชุมพรก็จะมีคลิปถ่ายทำที่ชุมพรนะเนาะตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอ่ะจ๊ะก็ชมบรรยากาศสวยๆงามๆธรรมชาติจ้ะเนี่ยจ้าต้นไม้เขาก็ตกแต่งไว้สวยงามก็มีน้ำตกสวยงามจ้าน้ำตกจำลองนะเนาะน้ำตกจำลองแต่ว่าบรรยายตอนนี้ฝนก็ตกจ้าทุกคนตกหนักด้วยจ้าตอนที่ว่าบรรยายเนี่ยจ้าป้าก็อยากจะทำคลิปให้จบจ้าเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่าเก็บไว้ก็เมมโมรี่เต็มจ้าข้อมูลนะข้อมูลในมือถือก็จะเต็มประมาณนั้นก็โหลดไว้ก่อนแล้วก็ทยอยลงไปจ้าปลาสวยงามมากเลยจ้าที่ร้านกาแฟเนี้ยจ้าจัดแต่งไว้แบบธรรมชาติมากเลยสวยมากเลยจ้าถ่ายก็เดินไปเดินมาจ้าถ่ายอยู่บริเวณนี่อาจารย์แต่จริงๆแล้วก็มีที่อีก
ให้ถ่ายคลิปอีกเยอะนะแต่ป้าไม่ได้เดินไปไงจ๊ะเพราะว่าฝนจะตกก็เลยรีบถ่ายอะจ๊ะรีบถ่ายก็พอซื้อกาแฟสักพักหนึ่งฝนก็ตกจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็ชมบรรยากาศเพลินๆกันจ้าบรรยากาศปลาสวยๆที่ร้านกาแฟเนี่ยจ้ะบรรยากาศดีมากเลย Coffee shop สวยๆธรรมชาติสวยๆงามๆจ้ะที่ทางร้านเขาได้จัดตกแต่งเอาไว้เนาะเนี่ยจ้ะบรรยากาศก็ร่มรื่นต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนี่ยจ้ะกาแฟอันนี้จะซื้อแบบกาแฟมอคค่าจ้ะทานกาแฟมอคค่าวันนี้ปลาสวยงามกับกาแฟจ้ะคอฟฟี่สวยงาม beautiful coffee yummy สวยจ้ะ beautiful มากน้ำตกจำลองก็งามจ้ะแก้วกาแฟมาบังน้ำตกทำไมล่ะจ้ะแก้วกาแฟก็นั่นล่ะจ้ะเป็นกาแฟมอคค่าจ้ะมอคค่ามอคค่าก็บรรยากาศจ้ะเนี่ยบรรยากาศในร้านเนาะก็สวยงามมากเลยจ้ะเนี่ยจ้ะชมบรรยากาศเพลิดเพลินจ้ะบรรยากาศร้านกาแฟที่จังหวัดชุมพรจ้ะทุกคนอดไม่ได้ที่ว่าจะเข้ามาซื้อนะร้านนี้เพราะว่าเขาจัดตกแต่งธรรมชาติไว้สวยงามมากเลยจ้ะต้นไม้ใบหนาแน่นมากเลยจ้ะทุกคนดอกไม้สวยๆตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางออกจ้ะอินแล้วก็เอาอันนี้จ้ะสวยงามจ้ะ beautiful nature ตรงนี้ก็เป็นต้นอะไรไม่ทราบนะแต่ว่ามีลูกมีผลเนี่ยจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะก็ขอพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ thank you bye จ้า bye สวัสดีค่ะ bye ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ